มีกัจจายนะแล้วตอบว่าสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังผู้มีภูมิปัญญาน้อยโยมกาญจนาให้คำนี้เลยปาลัพปโพทัตถะมุชุมกริตังในประธานองค์สิทธิท่านจะมีคำนี้เลยนะเพื่อให้ภาลชนคนมีภูมิปัญญาน้อยลงง่ายสายตรงใช้คำนี้เลยนะใช้คำนี้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีประเด็นมันรีบไปก๊อปไปเอาข้อมูลของคำพีกระจายหน้าเข้ามาแล้วก็มาแต่งเติมเสริมต่อเพิ่มคำนั้นคำนี้แค่นั้นเองแล้วก็เขียนคำพีขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ความสามารถส่วนตัวอะไรเลยมันเป็นความสามารถส่วนตัวพิเศษเลยแค่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังที่มีภูมิปัญญาทางด้านภาษาบาลีน้อยเนี่ยรู้ได้ง่ายเข้าใจง่ายท่านก็เลยเขียนปัทภโลสิทธิคนที่จะเขียนได้หนึ่งต้องเป็นคนที่รู้จริงสองต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งเพื่อให้คนจะได้ศึกษาไวยากรณ์บาลีได้ง่ายขึ้นไม่ได้เขียนมาเพื่อไปลบล้างเพื่อไปแย่งลูกค้าเพื่อไปเปิดตลาดใหม่เพื่อไปทำลายคำพีกัจจายนะที่เป็นอาจารย์ของตนแต่อย่างใดนะต่อไปมันก็จะมีขึ้นอีกแต่คงยากแล้วนะคงยากแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำพีพุทธรูปสิทธิสมบูรณ์ที่สุดและมันยังทันสมัยอยู่สำหรับคนยุคนี้ประกอบกับคนยุคนี้เนี่ยความสามารถที่จะมาเขียนคำพีไวยากรณ์บาลีด้วยภาษาบาลีแบบนี้เนี่ยต้องตอบว่าไม่มีไม่มีเราไปถามเขาบอกว่าก็คำพีที่เราเรียนกันอยู่นี่ก็สมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูจากไหนดูจากที่ว่าเราเรียนแล้วรู้เรื่องหรือไม่แต่ถ้าเราเรียนแล้วยังไม่รู้เรื่องแปลว่าเราก็ไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่คำพีก็ไม่สมบูรณ์คำพีก็สมบูรณ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถึงยุคเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นเพราะเรานะก็เลยจะต้องมีคำพีใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้คนรุ่นนั้นอ่านเข้าใจได้เข้าใจง่ายอาตมาเนี่ยเป็นห่วงที่สุดนะถ้าใครไปดูในเฟซบุ๊กยมสรณคมมีเฟซนะเคยเห็นเฟซอาตมาไหมติดตามอยู่แบ็คกราวด์ข้างหลังเขียนว่าไงกลัวที่สุดคนนี้มาเรียนคนนี้เราสรุปกลัวที่สุดกลัวคนหยุดเรียนสอนพุทธธรรมเพราะมันเป็นหนึ่งในความเรือนจางสาบสูญหายไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการไม่เรียนการไม่สอนนี่แหละโยมลองคิดกันแบบง่ายๆนะคนสมัยก่อนโยมว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกฉบับบาลีรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องเขาเป็นคนไหมเป็นเป็นตอบเต็มๆเลยนะยอมกาญจนาไม่สนใจใครเลยนะเราเป็นคนไหมไปโอ้สะดุ้งเลยแต่เราอ่านออกไหมไม่ออกน่ะออกค่ะเพราะมันตัวอ่านยากออกเสียงยากค่ะหนังสือฉบับเดิมนะจะบอกให้คนเท่านั้นที่เปลี่ยนไปนะแล้วทำไมไม่ออกอ่านไม่ออกคนยุคนี้พอไปถามก็บอกอ่านไม่ออกก็เลยไม่อ่านเคยได้ยินไหมอาตมาแนะนำบ่อยๆอ่านไปบาลีเนี่ยพออ่านได้สักพักเลิกอ่านอาตมาถามว่าทำไมเลิกอ่านอ่านไม่ออกแล้วใครก็บอกว่าอ่านออกแล้วให้อ่านนะมันต้องเริ่มจากอ่านไม่ออกเริ่มไปก่อนวันหนึ่งก็ต้องอ่านออกเหมือนภาษาไทยเราอะถ้าเราไม่ได้อ่านก็ไก่ก็ไข่มาเนี่ยตั้งแต่นะอ่านไม่ออกเนี่ย
ถ้าเราบอกอ่านไม่ออกก็เลยไม่อ่านอ่านไม่ออกก็เลยไม่อ่านอ่านไม่ออกก็เลยไม่อยากอ่านวันนี้เราจะอ่านภาษาไทยออกไหมมันก็ไม่ออกจริงมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนการเรียนไวยากรณ์บาลีที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการที่เราจะได้เดินไปถึงจุดที่อ่านพระไตรปิฎกฉบับบาลีออกมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือว่ามันอ่านยากนะมันอยู่ที่ว่าเราอ่านออกหรือไม่เราเรียนวิธีการเพื่ออ่านออกหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้แล้วลองคิดให้เยอะไปกว่านั้นอีกถ้าทุกคนไม่มีใครอ่านออกเลยอะโยมว่าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับบาลียังจะมีความจำเป็นสำหรับคนที่อ่านไม่ออกไหมไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีเขาจะเก็บไว้ไหมไม่เก็บเขาจะซื้อมาเก็บไม่ไม่ซื้อให้เสียตังค์เพราะว่าซื้อพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งไม่น้อยนะไหนจะต้องเป็นตู้อีกนะไหนจะต้องมีกุญแจล็อกอย่างดีต่างหากอย่างนั้นเขาเรียกว่าการรักษาพระไตรปิฎกใช่หรือไม่ไม่ใช่เลยการรักษาพระไตรปิฎกหรือการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีวิธีเดียวคือการเรียนการสอนเท่านั้นเท่านั้นใช้คำนี้เราคิดดูนะยอมว่าพวกเราเนี่ยตายแล้วเกิดไหมตอบนะไม่อายใครเลยนะเกิดแน่แต่แน่ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนไม่แน่ไม่แน่คือไม่แน่หรือแน่ไม่แน่ไม่แน่คือแน่ว่าไม่แน่งงไหมงงไหมไม่แน่คือแน่หรือมั่นใจว่าไม่แน่แน่แน่ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรด้วยซ้ำสมมติน่ะสมมติให้เครดิตหน่อยในฐานะเรียนบาลีเรียนพิธรรมมาสมมติว่าตายแล้วไปเกิดเป็นคนสมมติน่ะยอมว่าโอกาสที่จะได้เรียนบาลีแบบนี้ในชาติหน้าของพวกเราเนี่ยมันโอเคมันแน่นอนไหมไม่แน่นอนแต่ถ้าเราเป็นคนมีบุญเพราะศึกษามาสะสมไว้ปัจจัยดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลให้เราต่อให้อยู่ที่ไหนเปิดที่ไหนเราก็รู้เราก็เรียนเพราะเราเป็นคนมีบุญแต่ถ้าไม่มีคนมีบุญอย่างเราแล้วมาเปิดเรียนเปิดสอนให้เราได้เรียนเนี่ยเราจะได้เรียนมั้ยก็ไม่ได้เรียนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะมีพระรูปหนึ่งอยู่แถวพระราม2ไม่เคยมาวัดมาท่ามาที่คณะ25มาขอหนังสือกัจจายนะสูตรนะท่านไปเห็นในเฟซท่านแคปหน้าจอมาแล้วก็มาโชว์เนี่ยๆผมอยากได้เล่มนี้มีไหมครับก็เลยอาบน้ำเคลียร์ก่อนท่านเหงื่อเต็มเลยนะมันร้อนไงเกือบบ่ายโมงแล้วนั่งคุยกันท่านบอกว่าผมอยากได้มากก็เลยถามเอาไปทำอะไรท่านผมอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็เลยบอกผมก็เสียดายเนอะไม่มีแล้วแต่ว่าที่วัดพิชัยญาติที่สถาบันเตมินเดกาที่ผมสอนอยู่เนี่ยมีแต่ก็อยู่ที่นั่นหมดเลยผมไม่ได้เอามาไว้ที่กุฏิแต่บอกที่ท่านไว้นะถ้าท่านสะดวกท่านมาเรียนได้เลยเสาร์อาทิตย์ท่านก็จดชื่อไว้จดชื่อวัดแล้วก็นั่งคุยกันสักพักก็มีอีกรูปหนึ่งที่มาด้วยกันนั่นแหละแต่ขึ้นมาที่นั่นก็อันนี้ก็คุยกันยาวเลยคุยไปคุยมารูปที่ขึ้นมาที่หลังบอกว่าอ้าวไหนท่านบอกท่านจะศึกแล้วท่านจะไปเรียนทำไมบาลีบอกพระที่ขึ้นมาก่อนพระท่านบอกความรู้มันก็ต้องเรียนไว้นะจะศึกจะอยู่เนี่ยมันไม่เกี่ยวนะข้าท่านนะถ้าอย่างนี้ลักษณะนี้เนี่ยเป็นพระที่มีบุญนะเพิ่งบวชได้2 พรรษาเองแต่อายุ51แล้ว
มันต้องวิธีแบบนี้แหละไม่งั้นเรามีของดีแต่เราปิดเอาไว้สำหรับใส่พิพิธภัณฑ์ของเก่าเพื่ออะไรเพื่อเก็บตังค์คนมาดูนั่นจองปริพาร์มันไม่ใช่นะมันดีกว่านั้นอีกนะมันดีกว่านำเข้าสถานที่อันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งจักรวาลถ้าจะเอาของที่โบราณที่สุดเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะบอกให้นะและถ้าจะเอาดินที่โบราณที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปประเทศไหนทุกที่มันเหมือนกันดินประเทศไทยก็โบราณที่สุดแล้วไม่มีดินใหม่แต่ถ้าเอาลึกๆหน่อยก็ขุดเข้าไปใต้ทะเลมหาสมุทรนั่นแหละลึกที่สุดและโบราณที่สุดในนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะในก้นมหาสมุทรนะมีหมดเลยนะรัตนะทั้ง7มีครบที่ตำราบอกไว้นะพระไตรปิฎกนะอาตมาเคยพูดคำนี้กับโยมท่านหนึ่งไปเจอที่พม่าเขาเป็นน่าจะเสียชีวิตแล้วแหละอายุตอนนั้นก็70กว่าเป็นเจ้าของหลวงตาบาลีเก่าแล้วเขาก็อยู่ที่พัทยาไปเจออาตมาโดยบังเอิญน่ะเขาไปกราบไหว้หลวงพ่ออาตมาอาตมาก็ต้องมาเป็นล่ามแล้ววันหนึ่งโยมบอกว่าผมสังเกตท่านนี้เป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดียังไงผมสังเกตท่านเนี่ยจ้องอยู่ตลอดนะว่าหลวงพ่อจะขยับอะไรจะใช้อะไรหลวงพ่อมองท่านไหนท่านรู้เลยว่าหลวงพ่อต้องการอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจอ๋อคนเป็นเจ้านายคนนะต้องการลูกน้องแบบนี้ภาษาบาลีเขามีนะกิงการะปฏิสาวีเราเป็นคนดูนักคนตำราเป็นคนคำนี้ดูนะกิงการะปฏิสาวีหมายความว่าจดจ่อจดจ้องเงี่ยหูฟังสังเกตด้วยตาอยู่ตลอดเวลาว่าครูบาอาจารย์จะต้องการอะไรจะให้ทำอะไรกิงการะปฏิสาวีนะคำนี้นะจดไว้ให้ดีมันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นลูกน้องผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีนะโยมปฏิบัติจ้องตารู้ใจอะไรนะจ้องตารู้ใจไม่ต้องจ้องตาด้วยรู้เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยมองอ๋อผู้ใหญ่